เอาละครับกราบสวัสดีนะครับผมมรกัดแคทเกมนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเบสแอนด์โซอีกแล้วนะกับการสรุปเรื่องตอนนี้ก็เป็นตอนที่19กันแล้วนะครับในตอนนี้ผมก็กราบขออภัยไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าเสียงอาจจะไม่ดีหรือแหบแห้งไปหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเจ็บคออยู่นะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับและยังไม่ได้ดูตัวเก่าๆนะครับสามารถกดปุ่มตัวไอด้านขวาบนนะครับจะมีลิงก์ให้เรากลับไปดูตอนเก่าๆนะครับกลับไปดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะดูไม่ดูเรื่องนะครับแต่เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูครบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูความเดิมตอนที่แล้วนะครับความเดิมตอนที่แล้วนะครับเราได้ไปช่วยผู้นำของเผ่าโคคีและได้ผูกพันธมิตรสำเร็จนะครับแล้วเราก็ได้โซมานะครับจากนั้นเราก็ได้เดินทางไปหาเผ่าเคี้ยวกันไก่นะครับก็มีการประลองนิดหน่อยจนในที่สุดเราก็ได้พบกับราชันไฟอธรรมนะครับราชันไฟอธรรมจึงบอกว่าถ้าเราอยากรู้อะไรให้ไปที่เมืองล้างอาถรรพ์นะครับเราจึงเดินทางไปที่เมืองล้างอาถรรพ์นะครับเราก็ได้พบกับผู้ยังรู้ของเผ่าเคี้ยวกันไก่นะครับผู้ยังรู้จึงยื่นข้อเสนอมานะครับให้เราช่วยเขาก่อนที่เขาจะช่วยเรานะครับเหตุการณ์นะครับจะเป็นยังไงต่อไปไปติดตามกันเลยครับหลังจากที่ผู้ยังรู้แทอักยื่นข้อเสนอให้เราช่วยกำจัดอำนาจมืดในเมืองร้างอาถรรพ์และบอกให้เราไปพบกับราชันไฟอธรรมที่บ้านพักเวหาเมื่อไปถึงเราก็ได้พบกับราชันไฟอธรรมราชันไฟอธรรมจึงพูดขึ้นว่าข้าได้ยินเรื่องของเจ้าจากนุ่ยลาตะเวนหมดแล้วอย่ามั่นใจในตัวเองให้มากนะข้าพยายามกำจัดสัมผัสบรณะในเมืองร้างอาถรรพ์มานานหลายปีแต่พวกข้าก็ทำได้แค่ทวงเวลาข้าต้องการให้เจ้าย้อนไปในอดีตเพื่อหาต้นตอของเรื่องนี้โดยการใช้เทคนิคถ่ายทอดความทรงจำเราจึงบอกไปว่าข้าเคยถ่ายทอดความทรงจำมาแล้วครั้งหนึ่งราชันไฟธรรมพูดเจ้าเคยทำมาแล้วสินะปัญหาของเราตอนนี้คือผู้ยังรู้ไม่สามารถถ่ายทอดความทรงจำได้เพราะสัมผัสมรณะที่มีเยอะเกินไปเราต้องทำให้สัมผัสมรณะที่นี่ลดลงเพื่อจะมีโอกาสสำเร็จได้มากขึ้นเราจึงบอกไปว่าแล้วจะให้ข้าทำยังไงราชันไฟอธรรมตอบเจ้าต้องไปจัดการดูยุงแม่ทัพคนล่าสุดของเมืองนี้เขายึดติดอยู่กับโลกนี้จนกลายเป็นผีดิบผู้ฟื้นจากความตายเขาสถิตอยู่ที่ฐานหลบภัยโดยุงเป็นเพื่อนรักของข้าเขาเสียสละเพื่อทุกคนในเมืองนี้ข้าไม่สามารถลงมือด้วยตัวข้าเองได้จากนั้นเราได้ราชันไฟอธรรมจึงเดินทางไปที่ฐานหลบภัยเมื่อไปถึงเราก็ได้บุกต่อสู้กับผีดิบจนได้พบกับดวงวิญญาณของหญิงสาวคนหนึ่งเราจึงเข้าไปคุยดวงวิญญาณจึงพูดขึ้นว่าอย่าตกใจข้าไปเลยข้ามีนามว่าอีซึงฮีข้าวนเวียนอยู่ที่นี่มา30ปีแล้วข้าไปสู่สุคติไม่ได้โดยที่ไม่มีโดยุงเราจึงบอกไปว่าโดยุงเป็นผีดิบและข้าจะมาจัดการเขาอีซึงฮีพูดไม่นะได้โปรดเมตตาสามีข้าด้วยจิตใจของเขาติดอยู่กับอดีตที่แสนเลวร้ายซ้ำไปซ้ำมามันมีวิธีอื่นอยู่นะเจ้าแค่ต้องทำให้เขาอ่อนแอลงแม้ช่วงเวลาแค่นิดเดียวเขาอาจจะได้ยินเสียงของข้าได้โปรดช่วยสามีของข้าด้วยเถอะเมื่อเราได้ยินเช่นนั้นและรู้สึกว่ามันคุ้มที่จะเสี่ยงเราจึงบุกเข้าไปด้านในจนในที่สุดเราก็ได้พบกับผีดิบโดยุงเราและราชันไฟธรรมจึงบุกโจมตีและทำให้เขาอ่อนแอลงจนในที่สุดโดยุงก็ได้ยินเสียงของอีซึงฮีระหว่างนั้นผู้ยังรู้ก็ได้เดินทางมาถึงเขาจึงทำการชำระล้างดวงวิญญาณของโดยุงให้กลับมาเป็นปกติอีกครั้งเมื่อแม่ทัพโดยุงได้สติกลับมาอีกครั้งเขาจึงพูดขึ้นว่าโอ้พระเจ้าที่นี่ที่ไหนข้ากลายเป็นตัวอะไรไปและข้ามาทำอะไรอยู่ที่นี่ตั้งหลายปีโอ้เจ้าราชันไฟอธรรมเพื่อนรักของข้าเจ้ายังสบายดีสินะหรือเจ้าอิซุนฮีที่รักของข้าผู้ฝึกยุทธเพราะท่านแท้ๆที่ช่วยข้าไว้ไม่งั้นข้าคงติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลท่านไม่รู้หรอกว่านี่มีความหมายกับข้าขนาดไหนที่ข้าได้พบกับภรรยาของข้าอีกครั้งขอบคุณท่านจริงๆเมื่อแม่ทัพโดยุงพูดจบเขาและภรรยาก็ได้ไปสู่สุคติจากนั้นผู้ยังรู้แทอักจึงพูดขึ้นว่าการที่วิญญาณของโดยุงถูกปลดปล่อยทำให้สัมผัสบรณะลดลงอย่างมากข้าสามารถใช้เทคนิคถ่ายทอดความทรงจำได้แล้วจิตของเจ้าจะโดนย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วเจ้าต้องหาต้นตอของสัมผัสบรณะให้เจอเพื่อเราจะได้แก้ไขมันราชันไฟธรรมได้บอกกับข้าว่ามีทหารใต้บังคับบัญชาของโดยุงอยู่คนนึงเขาได้รู้ได้เห็นทุกอย่างและเขาน่าจะรู้ว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นเราจึงถามไปว่าข้าจะได้ย้อนกลับไปในความทรงจำของทหารคนนั้นใช่ไหมแทอักตอบใช่เจ้าจะย้อนไปในอดีตของทหารคนนั้นเจ้าจะรู้สึกเหมือนว่านั่นคือตัวเจ้าเองแต่เจ้าก็ทำได้แค่สิ่งที่เคยเกิดขึ้นไปแล้วเท่านั้นเจ้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้และนี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายของเราแล้วถ้ากองทัพปีศาจกลับมาอีกครั้งข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้าจะสามารถถ่ายทอดความทรงจำได้อีกครั้งเมื่อไรเจ้าพร้อมแล้วใช่ไหมเราจึงบอกไปว่า
ข้าพร้อมแล้วจากนั้นผู้ยังรู้ทั้งสองจึงเริ่มพิธีถ่ายทอดความทรงจำเพื่อย้อนกลับไปในอดีตเมื่อ30ปีก่อนจนในที่สุดเราก็ได้เข้ามาอยู่ในความทรงจำของทหารที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของแม่ทัพโดยุงภาพแรกที่เราได้เห็นคือท้องฟ้าเมืองร้างอาถรรพ์ถูกปกคลุมไปด้วยสัมผัสมรณะและปีศาจก็ได้บุกเข้าโจมตีเมืองระหว่างนั้นกองทหารของอุ่นกุลก็ได้มาถึงพอดีการต่อสู้และช่วยเหลือจึงเริ่มขึ้นทหารได้ไปพบกับหัวหน้าหน่วยและได้รับมอบหมายภารกิจให้ไปรายงานแม่ทัพโดยุงว่าความช่วยเหลือของทหารอุ่นกุลได้มาถึงแล้วเมื่อทหารได้ยินเช่นนั้นเขาจึงไปหาแม่ทัพโดยุงที่ฐานหลบภัยเมื่อไปถึงก็ได้พบกับแม่ทัพโดยุงและกลุ่มชาวบ้านที่ติดเชื้อสัมผัสมรณะรวมถึงภรรยาและลูกของเขาด้วยแม่ทัพโดยุงและภรรยาพยายามบอกให้ลูกของเขาออกไปจากที่นี่แต่ลูกของเขาก็ไม่ยอมออกไปจนท้ายที่สุดลูกของเขาก็ต้องยอมออกไปจากที่นี่โดยดีจากนั้นทหารได้รายงานเรื่องทั้งหมดให้แม่ทัพโดยุงฟังแม่ทัพโดยุงจึงพูดขึ้นว่าดีจริงๆอย่างน้อยก็น่าจะมีหลายคนที่รอดแต่ก็ไม่ทุกคนหรอกนะที่จะโชคดีทหารจึงถามไปว่าสถานการณ์ที่นี่เป็นไงบ้างครับท่านแม่ทัพโดยุงตอบมีชาวบ้านมากมายที่ติดเชื้อพวกเราต้องทำให้แน่ใจว่าจะไม่มีคนที่ติดเชื้อออกจากเมืองนี้ไปได้เราต้องยอมกำจัดคนที่ติดเชื้อทั้งหมดจากนั้นแม่ทัพโดยุงได้สั่งให้ทหารทั้งหมดกำจัดชาวบ้านที่ติดเชื้อรวมถึงภรรยาของเขาด้วยเพื่อที่จะไม่ให้กลายเป็นปีศาจจากนั้นแม่ทัพโดยุงจึงพูดขึ้นว่าไม่มีเวลาแล้วเราต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อยับยั้งพวกปีศาจจนกว่ากำลังเสริมจะมาข้าจะล่วงหน้าไปหาข่าวที่ประตูเมืองก่อนเจ้ารีบตามข้ามาแล้วกันเมื่อทหารได้ยินเช่นนั้นจึงตามแม่ทัพโดยุงไปที่ประตูเมืองเมื่อไปถึงก็ได้พบกับแม่ทัพโดยุงทหารจึงเข้าไปคุยแม่ทัพโดยุงจึงพูดขึ้นว่าข้ามีข่าวดีเผ่าเขี้ยวกันไกและจตุรเทพกำลังจะมาช่วยเราในไม่ช้าอีกเรื่องหนึ่งข้าได้รับรายงานที่ไม่ค่อยดีนักอย่างที่เจ้ารู้องค์ชายชอนอกรุกน้องชายขององค์จักรพรรดิอาศัยอยู่ในเมืองนี้องค์ชายได้เรียกคนตัดถิ่นโซไปเพื่อจะทำพิธีอะไรบางอย่างข้าก็ไม่รู้รายละเอียดแต่พิธีนั่นอาจเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดนี้ตอนนี้ดูเหมือนว่าองค์ชายและน้องสาวของเขาจะหายตัวไปถึงพวกเขาจะเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่การตามหาเขาก็เป็นหน้าที่ของพวกเราอยู่ดีพวกเราต้องรีบไปที่สถานที่ประกอบพิธีให้เร็วที่สุดข้าคิดว่าพวกเขาต้องอยู่ที่นั่นแน่ๆจากนั้นทหารและแม่ทัพโดยุงจึงรีบเดินทางไปที่สถานที่ประกอบพิธีเมื่อไปถึงก็ได้บุกต่อสู้เข้าไปด้านในและได้พบกับราชันฝ่ายธรรมกำลังสู้อยู่กับทหารที่ติดเชื้อระหว่างนั้นแม่ทัพโดยุงจึงบอกให้ทหารไปตามหาองค์ชายก่อนเลยเขาจะอยู่ทวงเวลาที่นี่เองทหารจึงรีบเข้าไปด้านในจนในที่สุดก็ได้พบกับยูรันอยู่กับองค์ชายและองค์หญิงที่นอนบาดเจ็บอยู่จากนั้นยูรันจึงพูดขึ้นว่าสงสัยข้าจะคำนวณผิดพลาดไปหน่อยมันยังไม่ถึงเวลาสินะเมื่อพูดจบยูรันก็ได้หนีไปทหารจึงเข้าไปคุยกับองค์ชายองค์ชายจึงพูดขึ้นว่าพี่ชายของข้าไม่เห็นจะคู่ควรกับบัลลังก์ตรงไหนเลยมันควรจะเป็นของข้าสิข้าว่าข้าทำตามทุกอย่างที่ยูรันบอกแล้วนะแล้วทำไมผลที่ออกมาถึงเป็นแบบนี้ยูรันโกหกข้าสินะทั้งที่ข้าใช้เวลามากมายในการรวบรวมหินโซและพาน้องสาวมาที่นี่ทหารจึงถามไปว่าท่านทำอะไรกับองค์หญิงองค์ชายตอบหุบปากของเจ้าไปซะทุกอย่างที่ข้าทำเพื่อประเทศชาติและบัลลังก์ที่ถูกต้องให้ตายเถอะข้าจะฆ่ายูรันให้ได้ไม่ว่าจะแลกด้วยอะไรจากนั้นองค์ชายก็โดนสัมผัสมรณะครอบงำจากความแค้นและได้เข้าโจมตีทหารทหารจึงไม่มีทางเลือกและฆ่าองค์ชายในทันทีหลังจากนั้นทหารก็ได้เข้าไปช่วยองค์หญิงแต่ดูเหมือนว่าจะสายเกินไปองค์หญิงจึงพูดขึ้นว่าพี่ชายข้าทำไมกันข้าเหม็นจะเข้าใจเลยมันช่างมืดมิดซะเหลือเกินเมื่อพูดจบองค์หญิงก็ได้สิ้นใจไปจากนั้นทหารจึงกลับไปหาแม่ทัพโดยุงแต่เมื่อกลับไปถึงแม่ทัพโดยุงก็ได้ตายไปเสียแล้วราชันไฟอธรรมจึงพูดขึ้นว่าเพราะความโง่เขลาของจะพวกอ่อนแอแท้ๆที่ทำให้ข้าต้องเสียเพื่อนรักไปเจ้าจงรีบกลับไปที่ประตูเมืองและตามหาผู้ยังรู้และบอกให้เขากางบาเรียเดี๋ยวนี้เพื่อกักขังปีศาจไม่ให้ออกจากเมืองนี้รีบไปซะถ้าเจ้าล้มเหลวการตายของโดยุงจะไร้ค่าเมื่อทหารได้ยินเช่นนั้นจึงรีบเดินทางไปที่ประตูเมืองเมื่อไปถึงก็ได้พบกับผู้ยังรู้ทั้งสองทหารจึงเข้าไปคุยผู้ยังรู้แทอักจึงพูดขึ้นว่าจตุรเทพกำลังเดินทางมาที่นี่เราต้องทวงเวลาพวกปีศาจไว้จนกว่าพวกเขาจะมาถึงทหารจึงบอกไปว่าราชันไฟธรรมสั่งให้กางบาเรียเดี๋ยวนี้ผู้ยังรู้แทอักพูดได้สิ
แต่มันต้องใช้เวลานิดหน่อยในการเตรียมพิธีเจ้าไปทวงเวลาไว้ให้นานที่สุดแล้วกันเมื่อได้ยินเช่นนั้นทหารอุนกุลทั้งหมดจึงช่วยกันทวงเวลาไว้ระหว่างนั้นราชาเผ่าโคคิและผู้นำเผ่ายองหลินก็ได้มาถึงและได้เข้าต่อสู้กับปีศาจในทันทีจนในที่สุดพิธีกางบาเลียก็พร้อมผู้ยังรู้จึงทำการกางบาเลียและในระหว่างนั้นสี่จตุรเทพก็ได้เดินทางมาถึงฮงซอกกึนจึงพูดขึ้นว่าพวกเจ้าทั้งหลายทำใจให้สบายเถอะพวกเราจตุรเทพจะรับมือการต่อสู้นี้เองพวกเจ้ารีบไปหลบในที่ปลอดภัยเถอะจากนั้นการต่อสู้ครั้งใหญ่ก็ได้เริ่มขึ้น4จตุรเทพและเหล่าพันธมิตรได้เข้าต่อสู้กับปีศาจอย่างเต็มกำลังบีวอนผู้ใช้ดาบคมสนธยาเข้าจัดการปีศาจได้อย่างง่ายดายมูชินมัทเทวะผู้เก่งกาจด้านวิชาประชิดตัวจัดการปีศาจได้อย่างหนักแน่นและแม่นยำอิกซานอุ่นผู้เก่งกาจด้านวงเวทได้ใช้เวทอันรุนแรงโจมตีปีศาจหายไปในพริบตาระหว่างนั้นอิกซานอุ่นประมาทจนเกือบโดนปีศาจโจมตีแต่หงซอกกึนชายาผู้ทำลายปัตตภีได้เข้ามาช่วยไว้และได้ใช้วิชารับโจมตีปีศาจพลังนั้นรุนแรงมากถึงขนาดที่ทำให้ภูเขาทั้งลูกแทบพังทลายเมื่อการต่อสู้ทั้งหมดจบสิ้นลงและเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ในความสงบระหว่างนั้นบีวอนกำลังยืนคิดอะไรอยู่สักอย่างอิกซานอุ่นจึงพูดขึ้นว่าบีวอนเจ้าคิดมากอีกแล้วสินะมูชินพูดมันก็น่าคิดมากอยู่หรอกผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นไม่มีหยุดแถมมาหวังยังพุ่งเป้ามาที่โลกไม่รู้ว่าการต่อสู้นี้จะยืดเยื้อไปถึงเมื่อไหร่ข้าขออภัยที่ข้าปล่อยให้ท่านทั้งสามต้องเผชิญกับเรื่องแบบนี้ตอนที่ข้าไม่อยู่อิกซานอุ่นพูดอะไรกันมูชินก็ไม่ใช่เพราะการเสียสละของเจ้างั้นหรือการผนึกมาหวังถึงสำเร็จไปด้วยดีข้าอาจจะบอกเจ้าช้าไปหน่อยแต่ข้าก็ดีใจนะที่เจ้ากลับมาอย่างปลอดภัยมูชินระหว่างนั้นดาบคมสนธยาของบีวอนมีปฏิกิริยาแปลกๆเกิดขึ้นบีวอนสัมผัสได้ถึงก้อนหินแปลกๆที่เต็มไปด้วยสัมผัสมรณะเมื่ออิซานอุ่นยกก้อนหินออกก็ต้องตกใจเมื่อเห็นเด็กเผ่ายุนที่ติดเชื้อและเต็มไปด้วยสัมผัสมรณะอยู่ในก้อนหินนั้นอิซานอุ่นจึงพูดขึ้นว่าเชื้อกระจายไปทั่วร่างแล้วนะเนี่ยเรารีบส่งเขาไปสู่โลกแห่งวิญญาณเถอะก่อนที่เขาจะกลายเป็นปีศาจแต่เมื่อบีวอนเห็นเช่นนั้นกับเลือกที่จะช่วยเด็กคนนี้โดยใช้โซของตัวเองในการรักษาอิกซานอุ่นจึงพูดขึ้นว่าแบบนี้จะดีหรือบีวอนเจ้าก็รู้ยังไงมันก็ไม่หายอยู่ดีเมื่อบีวอนใช้โซของตัวเองรักษาเด็กคนนี้เสร็จบีวอนจึงพูดขึ้นว่าได้สติแล้วสินะเด็กน้อยเผายุนลืมตาขึ้นบีวอนพูดค่อยยังชั่วเจ้ามีชื่อว่าอะไรเด็กน้อยเด็กน้อยตอบจินโซยอนหลังจากนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดก็จบลงไปด้วยดีเราจึงได้เดินทางกลับสู่ห้วงเวลาปกติในอีก30ปีต่อมาจากเหตุการณ์ในวันนั้นตัดจบแบบการ์ตูนญี่ปุ่นเอาละครับจบไปแล้วนะครับกับตอนที่19นะครับและในที่สุดนะครับเราก็ได้พบกับจินโซยอนตอนเด็กนะครับน่ารักไหมครับนะยังไงนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกระทืบไลค์กันมาหนักๆนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมก็จะดูยอดไลค์นะครับว่าเพื่อนๆอยากดูตอนที่20กันด้านไหนนะครับถ้าอยากดูก็กดไลค์กันมานะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็ฝากด้วยนะครับช่องมารกายแคทเกมมีคอนเทนต์ที่ดีให้ท่านผู้ชมดูแน่นอนนะครับถ้ามีตัวไหนผิดพลาดตกหล่นไปก็กราบขออภัยไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถพูดคุยติชมในทางด้านใต้คลิปเลยนะครับยังไงวันนี้ผมต้องไปก่อนนะครับอย่าลืมติดตามตอนที่20ในเร็วๆนี้แน่นอนกราบสวัสดีครับ